ดีขึ้นเรื่อยๆครับกินกินอิ่มมันก็เป็นปกติแหละของชีวิตมนุษย์เราก็น่าต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องค่อยดูแลร่างกายหัวใจดูแลสภาพทุกอย่างของเราก็ปกติตัวเองเยอะๆไปก่อนความรักยังเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สวยงามก่อนหน้านี้เป็นกระแสที่ทำเอาหลายคนรู้สึกหวั่นใจไม่น้อยหลังนายณภัทรออกมาประกาศต่อหน้าสื่อว่าได้เลิกรากับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าหลายคนเชียร์คู่นี้หนักมากล่าสุดมีโอกาสได้เจอกับนายณภัทรอีกครั้งก็ขอถามถึงความรู้สึกสักหน่อยว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังหลายคนทักว่าผอมลงผอมลงหลายคนเป็นห่วงมากใช่ก็จริงๆคุมน้ำหนักมาสักพักแล้วใช่เรามีเรียกว่าอะไรโปรเจกต์ตอนปลายปีครับแต่ยังไม่บอกเป็นร่างทองเหรอเป็นร่างทองอีกคนนึงเป็นร่างทองอีกคนนึงเหรอเดี๋ยวเราติดตามเราติดตามเป็นความตั้งใจที่เราจะรีบอยู่แล้ววันนี้ใช่ใช่เราทำมาสักพักแล้วครับผมควบคุมน้ำหนักตัวเองสักพักหายไปกี่โลแล้วคะตอนนี้จุ๊บๆเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวบอกคือลดพร้อมงานเป็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองดีกว่าเรียกว่าเป้าหมายชีวิตของตัวเองร่างทองมาแล้วนะอะไรนะร่างทองมาเดี๋ยวรอดูก่อนยังไม่พร้อมเป็นความตั้งใจตั้งแต่สักพักแล้วหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนเลยครับผมก็ควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายแล้วก็หลับผ่อนเหมือนมาบอกช่วงนี้คนก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นผลจากตอนสภาพใจขอบคุณมากขอบคุณสำหรับทุกความเป็นห่วงเลยครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับกินกินอิ่มแสดงว่าวายก็เห็นคอมเมนต์ที่คนเราเป็นห่วงเราในเรื่องแบบว่าส่วนใหญ่จะเจอตัวจริงแล้วก็ทักซะมากกว่าว่าแบบว่าผอมลงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละมีคนเข้ามาทักเรื่องนี้เยอะแค่ไหนก็หลังนานออกจากบ้านก็เจอเขาก็มันไม่ได้เจอนานก็ทักไปทำงานไปอะไรก็เป็นเรื่องปกติส่วนใหญ่มาแบบให้กำลังใจหรือว่าได้ถามว่าเขาทำไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องอธิบายว่าเราคุ้มจำใจหรือเปล่าไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกแต่ว่าก็ทุกคนก็ถามเป็นรู้ด้วยความเป็นห่วงเราก็ขอบคุณมากเลยที่แบบยังคิดถึงเรายังนึกถึงเราแล้วจริงๆตอนนี้สภาพจิตใจของเราเรียกว่าใกล้เต็มร้อยหรือยังคะดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆดูแลตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้คือเรียกว่าถ้าให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยยังไม่คุยกับไม่ได้คุยใช่ก็ทำงานอย่างเดียวเลยครับผมก็มีถ่ายโฆษณามีช่วงนี้ถ่ายโปรโมทงานก็จะเดินสายโปรโมทอย่างเดียวเลยงานช่วยอยู่ใจให้เราแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยก็ดีครับทำงานเรื่อยๆตลอดยาวๆเลยตอนนี้แต่ดูเหมือนบางทีก็ยังกังวลยังดูหน้าตาก็เป็นปกติแหละของชีวิตมนุษย์เราก็น่าต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อยดูแลร่างกายหัวใจดูแลสภาพทุกอย่างของเราก็ปกติตัวเองเยอะๆไปก่อนเรียกว่าใกล้มูฟออนได้หรือเปล่ามูฟออนกับหนังมานะแม่ตอนนี้ไปมานะแม่ตอนนี้ก็เป็นอย่างเดียวที่เราแบบผลงานที่เราตั้งใจทำแล้วก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดแล้วอยู่ในช่วงที่เราเล่นละครบู๊2อันพร้อมกันช่วงที่เข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็วันนี้มันผลผลิตของเรามันออกมาสู่สาธารณชนให้ได้ดูแล้วก็ตั้งใจกันเรื่องนี้มากตอนนี้คุณนายมาโฟกัสที่งานอย่างเดียวก่อนใช่ใช่ใช่การกลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองวันนี้ก็ยังเจอหน้าผู้จัดการเจอหน้าทีมงานของผมเจอหน้าพี่ๆทุกคนเลยก็ดีอ่ะเหมือนแบบทุกคนก็ชวนคุยชวนอะไรก็ดีครับขอบคุณทุกคนมากเงียบเหงาเลยไม่มีใครแชทมาอะไรนะแบบโทรศัพท์มันเงียบเหงาไม่มีใครแชทมาแชทเรื่องบ้านเนี่ยตามเรื่องบ้านตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวใกล้จะถ่าย YouTube แล้วคุยช่างเลิศลงมาช่างปกปูนอยู่ก็พี่เหนื่อยไหมวันนี้แสดงว่าวิธีชีวิตไม่เปลี่ยนแต่ว่าเราก็โฟกัสยังอื่นเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนไปแหละแต่ก็เราก็ตั้งใจทำทุกอย่างที่ตอนนี้ให้ดีที่สุดแค่นั้นนี่ขอย้อนถามคือตอนนั้นมันเป็นเรื่องของการที่ว่านายขายรถแล้วอย่างเงี้ยแล้วพี่น็อตออกมาบอกว่าเก็บการขายรถพี่น็อตก็ใช่ใช่จริงๆผมก็อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็เป็นตามนั้นเรียบร้อยทุกอย่างเลยไม่ได้มีข้อความอะไรบิดเบือนแต่ว่าคือสิ่งที่นายขายไปมันไม่ได้มีต้องการเอาไปใช้อย่างอื่นไม่มีเป็นตามที่ผมบอกเลยก็คือเรื่องบ้านนั่นแหละครับเราความรักหลักสำคัญมองยังไงแบบเราจะกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ในความรัก
ักยังเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สวยงามก็ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองอันดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังอยู่คนเดียวก็โอกาสตัวเองเยอะๆดูแลตัวเองเยอะๆตอนนี้อะไรที่ทำให้พี่นายยิ้มได้คนที่มาดูมานะแมนแล้วมีฟีดแบ็กบอกไปว่าผมอยากให้พี่ทำให้ผมยิ้มได้ขอส่งกำลังใจให้ทั้งนายและใบเฟิร์นเลยนะคะแม้จะน่าเสียดายแต่ทั้งคู่ก็ทำเต็มที่ตอนนี้หันกลับมาโฟกัสตั้งใจทำงานมากขึ้นรอซัพพอร์ตผลงานทั้งคู่เลยนะ